ทีไรจะเตรียมไว้ต้อนรับงานนางได้ตลอดเวลาไม่ขาดทุนในการสังเกตมีคำหนึ่งที่เราได้ยินได้ฟังเป็นประจำแล้วก็คิดว่าจะเข้าใจก็เลยไปศึกษาอาตมาคิดว่าไม่เคยเข้าใจเลยไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งก็ไก่มันเกิดมาก็มีขนร่นออกมาได้ซื้อขนเพราะปาดมันก็งามมันก็ชื่อว่างามงานใช่ที่นี่คนงามเพราะแต่งแต่งอะไรถ้าแต่งภายนอกซื้อเสื้อผ้าอาภรณ์มาประดับประดาให้มันงามมันก็งามไปชั่วครู่ชั่วยามความจริงมันง่ายเกินไปที่เราได้ยินได้ฟังมันจำแต่ความเข้าใจเราไม่เคยคิดถ้าจะให้คนงามคือชีวิตที่มันงามมันต้องแต่งใจไม่ใช่แต่งกายถ้าพูดง่ายๆนี่คนมีค่าน้อยกว่าสัตว์สัตว์มันเกิดมาแม้แต่ไก่ตัวหนึ่งมันก็มีคุณมีค่าอยู่ในตัวมันคนไม่มีค่าเลยถ้าไม่ได้ฝึกถ้าฝึกแล้วจะมีคุณมีค่ามากถ้าฝึกจิตใจให้มันดีๆซะแล้วจะเป็นคนดีดีธรรมดาคนทั่วๆไปเขานับถือถ้าดีขนาดกลางเขาเคารพถ้าดีที่สุดเขาบูชาตายไปแล้วเขาประกาบกระดูกกระเดี่ยวกล่าวห้องเกิดสร้างพิพิธภัณฑ์ครูบาอาจารย์ไปคนดีเนี่ยดีที่สุดบริการไปกราบผานั่งผาเช็ดตินคนเกิดเพิ่นกับรองเท้าก็ประกาบเรียกว่าพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่พิพิธภัณฑ์มาจากบาลีว่าวิทะพันธะวิทะแปลว่าต่างต่างพันธะสิ่งของต่างๆพันธะแปลว่าสิ่งของวิทะพันธะแปลว่าสิ่งของต่างๆแปลงวะแปลงพระแปลงวิเป็นพิเป็นพิพิธภัณฑ์ให้มันถูกปากคนไทยนั่นคือคนที่ฝึกจิตดีแล้วตายไปเขาสร้างพิพิธภัณฑ์อนุสาวรีย์ไว้ให้คนอยู่เบื้องหลังไปดูไปกราบไปไหว้ดีมากดีที่สุดเขาบูชาเขากราบเขาไหว้เครื่องใช้ไม้สองของท่านไม้เท้าก็กราบเข็มเย็บผ้าก็มากราบชาลังไปรุนลายไปวัดสุทธาวาสไปกราบพิพิธภัณฑ์อาจารย์นวลไปกราบยังเพิ่นไปกราบเกือบเพิ่นกระดูกเพิ่นผ้านิสีธนาภาพกูนั่งของท่านหูเฮาพูดได้ชิบะกราบทำไมทำตัวดีดิถ้าดีธรรมดาดีพ่อสมกลางสมบัติสมเมืองใจก็ดีได้ฝึกมาดีก็ว่านับถือเชิดจะมาถึงกับถึงเทียนเรียนท่านที่นับถือนั่นแสดงว่าดีธรรมดาอยู่บ่ขี้รายปานใดถ้าดีกว่านั้นท่านที่เคารพเพราะว่าและนับถือยังบ่พบยังบ่อะไรยังมีเล็กอยู่หรือเชิดจะมากราบในพิธีการท่านอาจารย์ที่เคารพและนับถือนั่นมันดีครึ่งนึงแล้วนับเป็นที่เคารพและบูชาวันหนึ่งมีคนคนหนึ่งเชิญจะมามาหาอาตมาแปลกมากจนไม่เชื่อหูการมัสการท่านอาจารย์สมภพที่เคารพและนับถือบูชาอย่างสูงสุดนี้เนื้อชีวิตต่างโบคือที่ว่าพอแต่วิญญาณใครมาบูชาเราต้องสูงสุดเนื้อชีวิตก็เลยข่มใจอ่านต่อไปนึกว่าไปถ้อยคำมายาบางทีต้องข่มใจนะคำด่าก็ข่มใจอ่านบางคนเขียนจะมาด่าออกมาเป็นเล่มหนังสือเนาะผู้หญิงซ้ำแม่ชื่อจ้อยเขาก็อ่านธรรมดาอ่านไปนี่แล้วนี่เป็นการฝึกเจ้าของของได้ว่าไปเพิ่มส่วนสิทธิ์เนี่ยมันก็ว่าไปสิทธิ์ของการอ่านไปสิทธิ์มันก็แล้วไม่เป็นยังอันนี้ข่มใจอ่านว่าเคารพบูชาสูงสุดเนื้อชีวิตปาดท้อเป็นแม่จะพ่อจะอาจจะเป็นมายาศาสตร์ก็ได้ก็ต้องข่มใจอ่านไปแล้วแกก็เลยเล่าให้ฟังขอท่านอาจารย์ขดใจอ่านของผมไปนิดหน่อยที่ผมใช้คำนี้แทนผมไม่รู้จะใช้คำไหนถ้าผมไม่ได้ฟังเสียงฟังเทปของท่านอาจารย์ผมคงจะติดคุกติดตารางหรือไม่เช่นนั้นก็ตายไปแล้วเล่าเลือกเคยร่ำรวยมีเงินเป็นร้อยล้านมีลูกสองคนมีเมียคนหนึ่งมีสวนผลไม้ที่จังหวัดจันทบุรีเจ้าของเป็นเจ้าของบ่อพรพ่อพลอย
คุณลงตรงไหนก็มีสุพลอยก็เลยรวยเมื่อรวยแล้วตอนหลังเมียมีชู้ทิ้งลูกไว้สองคนหอบเงินหนีกับชายชู้ก็ตั้งใจจะไปฆ่าเขาซื้อปืนซื้ออะไรจะตามไปฆ่าทั้งชู้ทั้งเมียวันหนึ่งมันทุกข์มากก็เลยลงวัดไม่เคยลงวัดเลยแต่ก่อนมีเงินเป็นร้อยล้านไม่เคยใส่บาตรไม่เคยทำบุญอันนี้เดี๋ยวไปมาขันแย่มทุกข์คือหอนหน้าไปเสียตายคือหอนพระเพื่อนบอกว่าส่งทานไปที่วัดไปจำศีลให้คนอื่นเขาจำศีลก็จำศีล นั่งสมาธิกับเขาร้องไห้น้ำตาไหลลงหน้าถ้าไม่ทุกข์ก็ไปลงวัดบังเอิญท่านอาจารย์ที่วัดนั้นมาวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมปี3 37 38เนี่ยหอบเทปกลับไปเอาถ้าโยมทุกฟังตัวนี้ฟังแล้วก็นั่งสมาธิไปกับเขาคนอื่นเขานอนบอกแกนั่งสมาธิยันสว่างนั่นแดงสว่างเป็นนางน้ำมือเก่งเป็นนางน้ำมันทุกมันเดินนอนประลับอันสู้งงนอนงงเงี้ยเงี้ยเดี๋ยวมันทุกเลยถ้าเป็นถ้ามันทุกแกมันไม่งงนอนดอกนั่งจนสว่างคงจะทุกมากเขาเล่าว่าคืนที่สองน้ำตาก็ยังไม่เหือดแห้งไปหาลูกก็เอามือไปจับไปคำดูปืนที่ซื้อมาจะไปฆ่าเขาเอาปืนซุกไปใจเริ่มอ่อนแล้วได้ฟังเทศมาตลอดลูกก็กลายเป็นคนดีตอนนี้ไม่ไปนั่งในวัดนั่งในบ้านเปิดเทปฟังก็นั่งสมาธิเฉยลูกก็บังเกิดเป็นคนดีขึ้นมาพอนั่งสมาธิอย่าพูดดังมีพี่น้องสองคนอย่าเปิดโทรทัศน์ดังรบกวนพ่อพอนั่งสมาธิเอ๊ะว่าน่าอัศจรรย์ลูกมันเคยดีๆก็ดีขึ้นมาเช้ามาจะไปโรงเรียนทำอาหารให้ลูกไปโรงเรียนพอคิดถึงแม่มันก็น้ำตาไหลอยากจะไปฆ่าแต่สงสารลูกแต่ฟังเทศน์ฟังธรรมท่านเรียกว่าเป็นที่บาปที่กรรมก็รดน้ำต้นไม้แต่งอาหารให้ลูกกินไปโรงเรียนลูกทั้งสองมาช่วยรดช่วยพ่อรดน้ำแต่ก่อนมันไม่เคยช่วยอะไรตอนนี้มันดีขึ้นมาพอลูกไปโรงเรียนนั่งสมาธิฟังเทปต่อคืนที่สองนั่งต่อยันสว่างพอจนจะสว่างแล้วจิตมันบุกลงไปเองมันหล่นตุ๊บลงไปหายเงียบดิ้งเงียบเลยบอกไม่ถูกก็ดูลมหายใจดีแต่ไม่ดูอะไรหรอกฟังเทปท่านบอกให้ดูลมหายใจก็ดูเองนั่นแหละดูมันตับลงไปดิ้งลงไปลงก็หมดมันอยู่ในจุดหนึ่งแล้วมันถอนตัวออกมาไม่เห็นภาพเห็นภาพตัวเองเกิดเป็นคนอยู่ที่เมืองนครสวรรค์ซึ่งไม่ใช่ปัจจุบันนี้ได้เห็นภาพเมียนี้ด้วยจำได้ว่าในภาพนั้นตนเองไปนอกใจเมียไปมีเมียน้อยมีเงินมากมากเมียในดีดีเมียก็เป็นคนร่ำรวยเอาใจผัวเลี้ยงดูอย่างดีตนเองก็ไปมีเมียน้อยเอาเงินที่เมียมีมากๆไปบำเรอผู้หญิงสุดท้ายก็ทิ้งลูกไว้ให้เมียก็ไปกับหอบเงินไปกับผู้หญิงคนนั้นพอจีบันท้องมาก็เห็นภาพเนี่ยก็เลยสาธุดีใจมากกราบแล้วกราบอีกกราบมาทางสกลนครหาท่านอาจารย์ท่านหลับหรือท่านตื่นหรือท่านนอนอยู่ยังไงถ้าไม่ได้ฟังเทศน์ไม่เข้าใจไม่ได้ทำสมาธิอานาปานสติต้องฆ่าเขาแน่ๆต้องเขาคุกไว้อย่างนี้ลูกก็ไปเก็บปืนเอาไปขุดฝังดินกลัวจะไปยิงไปฆ่าเขาเราทำกับเมียทำมากกว่าเขายิ่งร้ายไปกว่าเขามันสมควรแล้วที่เราได้รับเพียงแค่นี้ที่เราไปทำกับเมียในชาติก่อนในภาพนั้นเขาบอกว่าวันปีนี้มีเงินชาตินี้มีเงินตั้ง130-150 ล้านเอาเงินไปบำเรอผู้หญิงพาผู้หญิงไปเที่ยวเมืองนอกต่างประเทศปล่อยให้เมียอยู่กับลูกสองคนตอนหลังมามันซวยที่เคยมีบ่อพลอยขุดลงไปก็ไม่ได้ขุดไม่ได้อย่างเก่ามือหมดไปเอาไปเล่นไปกินไปเข้าบ่อนกาชิโนหมดเงินตั้งหลายเป็นร้อยล้านหมดก็เลยเก็บเงินไว้ก้อนหนึ่งให้ลูกสองคนคนละแสนจะให้เป็นทุนก้าการเรียนหนังสือเมียเห็นว่าผัวนี่ยากจนแล้วเงินหมดก็ไปหาผลไม้ไปขายในตลาดแต่สังเกตได้ว่าเธอทำผิดปกติเมื่อเธอกลับมาจากขายผลไม้เธอจะเมามา
คงจะกุ้มใจเรื่องผัวก็เลยกินเหล้ากินเบียร์กินไปกินมาตอนหลังเนี่ยหายไปเลยหายไปทั้งคนหายไปทั้งหาผลไม้หายไปทั้งเงินอีกด้วยเงินในธนาคารที่ฝากไว้ให้ลูกเอาไปเลยก็เหลือแต่ลูกก็เลยนึกขึ้นมาได้จับเรื่องราวได้ก็จะไปฆ่าเขาก่อนที่จะไปคิดถึงลูกสองคนนี้น้ำตาไหลนองหน้าจนท่านเจ้าอาวาสในวัดเอาเทปมาให้ฟังก็เลยรู้จักลงไปจำศีลและรู้จักมานั่งสมาธิเปิดเทปฟังสุดท้ายเมื่อเข้าใจแล้วก็ไม่โกรธเมียยกโทษให้ขอภาวนาขอให้เธอไปดีขอให้ชายชู้อย่าทิ้งเธอให้เลี้ยงดูให้มีชีวิตรุ่งเรืองไปข้างหน้าเราสมควรที่จะรับกรรมอย่างนี้ต่อไปเลี้ยงลูกต่อไปแล้ววันหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่เคยเห็นอาจารย์สมภพแต่จำแต่เสียงเพราะฟังแต่เทศนั่งสมาธิอีกวันหนึ่งวูบไปแล้วก็ได้ยินเสียงเสียงเป็นเสียงอาจารย์สมภพแน่นอนแต่ไม่เคยเห็นบอกว่าธรรมะนี่เป็นของจริงพระธรรมเป็นของจริงถ้าเราทำจริงๆเราจะได้ของจริงนะถ้าเราทำปลอมๆเราจะได้ของปลอมโยมจงทำจริงๆแล้วจะได้ของจริงเชื่อไหมเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างถ้าอาจารย์บอกว่าจะบอกหวยให้แต่อย่าซื้อนะถ้าซื้อจะชิบหายลองดูว่าของจริงจะมีไหมแกบอกให้อาจารย์บอกหวยแต่จำเสียงได้ว่าเป็นเสียงอาจารย์สมภพจะไม่เห็นตัวบอกมาทั้ง6ตัว7ตัวไม่ซื้อพ่อสัญญาว่าไม่ซื้อโทรศัพท์ไปบอกเพื่อนอยู่กรุงเทพเพื่อนก็ได้ซื้อได้ตั้งหลายล้านแล้วก็เอาเงินมาให้แบ่งใช้ตอนนี้ผมไม่มีปัญหาเรื่องเงินเพราะสมาธิช่วยเชื่อเลยว่าบาปมีบุญไหมโอ้เพราะฉะนั้นจะให้ผมใช้คำพูดยังไงผมขอกราบนมัสการเคารพบูชาอย่างสูงสุดในชีวิตเราก็เลยว่าเออเราอ่านนิยายมันจริงเราไม่อ่านดูอันนี้จิตที่ฝึกดีแล้วจะทำเราเป็นคนดีดีนะเขาก็นับถือถ้าดีสูงขึ้นมาระดับกันเขาเคารพถ้าดีที่สุดก็จะบูชาเมืองพระอริยเจ้าพระธรรมพระพุทธเจ้าที่มีมาแล้วในโลกนี้เพราะฉะนั้นการฝึกจิตนี้คือการภาวนาพัฒนาจิตนี้คือพัฒนาชีวิตทั้งชีวิตในวันพระในวันอุโบสถถ้าอุโบสถอย่างนี้ท่านเรียกว่าอริยอุโบสถเข้าไปอยู่อย่างอริยชนกับอริยเจ้าบางทีท่านใช้คำว่าพรหมอุโบสถเข้าไปอยู่กับพรหมอุปะแปลว่าเข้าไปโอสถะเยียวยารักษาเข้าไปอยู่เยียวยารักษาถือศีลแปดอยู่ที่บ้านไม่ใช่อุโบสถนะการรักษาได้อยู่รักษาที่บ้านพรหมพันธะอุโบสถก็เรียกว่าศีลแปดธรรมดาเพราะนั้นเวลาสมาทานเราจริงๆต้องใช้คำว่าเอเกติสรณีนะสหะปัญจศีลายาใจเอเกติสรณีนะอสังคตมนาคตังอุโปสถังยาใจวิพวกหนึ่งที่นั่งอยู่ด้วยกันเป็นสองพวกพวกหนึ่งขอสมาทานศีลห้าพร้อมทั้งไตรสรณะสามสนาคมสามอีกพวกหนึ่งขอสมาทานอุโบสถศีลอันประกอบด้วยองค์8ประการและไตรสรณังคมติสรณีนะสหะไปน้อมกันสหะไปน้อมกันติเบอร์3สรณะ3ถ้าสมาทานศีล8ปัจจุบันบ่มีอุโบสถได้ปานนี้เพิ่นว่าศีล8ธรรมดาถ้าออกจากบ้านมาอยู่อย่างนี้ท่านเรียกว่าอุโบสถอริยะอุโบสถังธรรมะอุโบสถังเข้าอยู่กับอริยะเจ้าเข้าอยู่อย่างอริยะชนเข้าอยู่อย่างผมอยู่เหมือนผมผมไม่มีตัวคู่ไม่มีตัวเมียไม่มีผัวไม่มีอยู่นั่งกับบ้านบูกับเหมือนไม่มีผู้หญิงผู้ชายอย่างนี้เรียกว่าธรรมะอุโบสถหาปัจจุบันมาบ่เป็นผมเลยหรอกมีผู้นอนแล้วไปถ้ามันไม่จะเป็นอริยะอริยะอุโบสถอย่างไรรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาอันนั้นเป็นเส้นทางแห่งอริยชนศ
ีรังละคติทานังเทติภาวนาภเวทวาภวีตาพงลิกตาทานก็ได้ให้ศีลก็รักษาภาวนาก็เจริญกระทำให้มากเจริญให้มากมาพลาโหติมหาในสร้างซาจึงมีผลใหญ่มีในสงใหญ่โดยเฉพาะเรื่องสมาธิเราจะทำให้มากกว่าบุญเรื่องการให้ทานเรื่องรักษาศีลใหญ่เพราะอะไรเราไม่ค่อยได้ทำคนส่วนมากได้มาเกิดเป็นคนเพราะทานเพราะศีลนั่นคือกระแสแห่งบุญแต่กระแสแห่งภาวนาไม่ได้กระทำแต่เมื่อฉันได้พูดให้ฟังทำไมจึงไม่ฝักไม่กระทำไม่ได้ซื้อไม่ได้เสียเงินเหมือนทานมันบ่มีผู้บอกมีผู้พาเหตุนะนะจึงต้องการครูบาต้องการอาจารย์จึงต้องเข้าประโยชน์เรียกว่าอุปโภสระเข้าประโยชน์อริยะอุโบสถเข้าไปอยู่กับอริยชนเข้าไปอยู่ให้เราเป็นอย่างอริยเจ้าเข้าไปอยู่อย่างผมมีพรหมวิหารในใจอยู่ทุกคนอย่างนั้นที่เรียกว่าอุโบสถผมเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากสมาธิผม16ชั้นลองหารสิ4 4 16ฌาน4ปฐมฌานจะเป็นพรหมอยู่4ชั้นทุติยฌานก็ยื่นไปอีก4ชั้นชั้นที่5ถึงที่8ตติยฌานก็ขึ้นไปอีก4 12จตุตถฌานขึ้นไปอีก4ก็ครบ16ฌานไม่จะไปไหนดิแล้วแต่ละฌานคือมันเกิดพรหมมาจากสมาธิมันจะมีอยู่3ระดับ1ปริตตะฌานฌานน้อยๆอย่างปริตตะปฐมฌานฌานปฐมฌานชั้นต่ำต่ำทางไหนมีอยู่ข้างบนจักมีปฐมฌานมีองค์ประกอบคือปีติสุขวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาองค์ประกอบของปฐมฌานวิตกเรายกจิตเราใส่ลมหายใจนี่เรียกว่าวิตกอยู่กับลมหายใจอย่างเดียววิจารเมื่อมันติดกันอยู่เป็นประจำมันจะรู้จักวิจารโอ้เวลาหายใจสั้นเป็นอย่างนี้ร่างกายเราเป็นอย่างนี้เวลาเราโกรธมาเวลาเรากุ้มใจมาลมหายใจเราเป็นอย่างนี้นี่มันวิจารที่ว่าวิตกาวิจาราธรรมาสุวิตกาสุวิจาราธรรมาเขาชวนน่ะแง่มคนตายนะบอกจะคิดออกตัวที่สมบูรณ์มากทำบางประเภทมีวิตกมีวิจารคือฌานเริ่มต้นก็มีวิตกวิจารการที่เรายกจิตของเราใส่กับลมให้จะเข้าให้จะออกนี่คือตัววิตกยกจิตประกอบอยู่กับลมเมื่อมันติดลมแล้วมันจะเห็นว่าลมเป็นอย่างนี้กายเป็นอย่างนี้ลมเป็นอย่างนี้ใจเป็นอย่างนี้เวลาคิดโกรธคิดชังอะไรขึ้นมาลมหายใจเราเป็นอย่างนี้นี่มันวิจารวิจัยเมื่อวิจารแล้วมันจะมีอีกอันหนึ่งปีติจะเริ่มเกิดขึ้นขนลุกขนพองตัวโยกตัวคอนตัวเล็กตัวใหญ่น้ำตาไหลตัวเย็นอย่างนี้อันนี้คือปีติกลุ่มนี้ถ้าวิตกแค่นี้วิจารแค่นี้ปีติก็แค่นี้น้อยๆถ้าเป็นแบบนั้นเขาเรียกว่าปาริตตะปฐมฌานปฐมฌานอย่างน้อยๆขันตายปั๊บจะรับไงรับไงมีความสุขก็สุขน้อยๆมีอยู่วิตกวิการปีติสุขเอกคตาโมจะเอาจบเกยจะว่าอย่างนี้มึงจะได้ดูสุขถ้าสุขก็สุขน้อยไม่ใช่ทุกข์เริ่มสุขอยู่ในใจพูดให้คนอื่นฟังมารู้เรื่องนั่นปริตตะปฐมฌานมาคือสิขักๆนอคนน่ะหาบอกมูบ่ถึงมันคักหน้าใดมูบ่ของจักนําแล้วก็จะมีเอกคตาอีกระดับนึงระดับใดเอกคตาเนี่ยมันจะมีอยู่43ระดับ43อาการ1แจ้งเอกเตโชตนัทโธอภิญโยสภาวะจิตที่เป็นเอกคตาแล้วจะสว่างขึ้นฝุ่นลังคนได้บ่เนี่ยสว่างน้อยเขาแมบเนี่ยก็ได้ในเป็นสั้นน้อยถ้าเธอมันคือฟ้าเร็วเนี่ยแมบเฉยก็มี
มีอยู่ตรงนี้นะมึงในหัวคุยกันเป็นอยู่มึงบอกเป็นได้อันนี้เป็นปริตฌานปริตตะปฐมฌานปฐมฌานอย่างต่ำน้อยถ้าอย่างกลางเรียกว่ามัชฌิมะปฐมฌานถ้าอย่างสูงมีปีติมากมีความสุขมากมีเอกคตาลึกๆเป็นอุตตมะปฐมฌานเวลาตาในลักษณะใดถ้าอยู่ในระดับปริตฌานของปฐมฌานตายปั๊บก็จะได้เกิดอยู่ในภพชั้นต่างๆชั้นที่1ชั้นที่2เนี่ยพรหมมาตายไปเป็นพรหมธรรมดาถ้าสูงขึ้นไปหน่อยก็จะเป็นพรหมมาปโรหิตาเป็นพรหมมาปริสขาเป็นบริวารพรหมสูงขึ้นไปอีกเป็นมหาพรหมมาไปนู่นอย่างนี้มันเป็นระดับของมันด้วยเอา4ไปหาร16ดวงพรหม16ว่ะ4 4 16แต่ละฌานจะไปสู่พรหมได้4ชั้นนี่เกิดมาจากสมาธิที่มารักษาศีลแล้วมันจะเริ่มสมาธิเรียกว่าพรหมอุโบสถอุโบสถเข้าไปเจริญอย่างพรหมทุกในตาได้เป็นพรหมถ้าระดับตติยฌานตั้งแต่ปริตตะตติยฌานตติยฌานน้อยก็จะไปรุ่นอาภัสรามีแสงสั้นไปอาภัสราแปลว่าผู้มีแสงสั้นไปผู้หลังคนนั่งสมาธิเป็นแสงนั่นขันตาย่ำนั่นคนจะได้เป็นอาภัสราพรมเจ็ดมหากัปอายุโลกแต่ไปเจ็ดหน่วยมันจะเดินเวทอยู่คนจะเอาเดี๋ยวเนาะมันโดนฝนเนาะนั่งสมาธิต้องมีแสงบางคนมีแสงนะเพ่งไปถูกแขนก็มีแสงเพ่งไปถูกหมอนก็มีแสงไปด้วยถ้าแสงมากขึ้นยาปูนั่งบักซีมือซีขึ้นบอลลูนไม่กินเขาแต่ไปจุ่มแข็งออกไปหอดใส่ตะปูไปหอดบอลเขียวๆแล้ววะอะไรมันเขียวมันเขียวเบิดโตเนี่ยแสงกระดูกเห็นไหมมันเขียวๆนะขันมันเหลืองๆกระดูกกระเหลืองไว้ตรงนี้ตัวนี้ที่มีอภัสราผมชนี้แปลว่าผู้มีลำแสงช่านไปตมาอัปมาณภามีแสงไม่มีประมาณอัปมาณสุภามีแสงงดงามไม่มีประมาณมันก็มีความหมายมันโยยังเป็นสวดอย่างนี้แต่ก่อนคนสวดเป็นพระพักคนตายพื้นยังคู่ตายพระพักเป็นสวดด้วยชื่อหกสันฟ้าชื่อหาสันดินพนวาไปแล้วผมมานังเทวานังสถานสุตวาสตรมตาเวสุงเอตังมันวาตอกสวดจนตาดูไม่ได้เขียวผู้สวดเพราะสวดบอกข้างไว้สวดนั่งบอกเสียงไหนผู้บอกก็จะบรรลุจากตัวบอกวูได้จริงเลยเนาะนี่เป็นอย่างนี้วันนี้ถ้าเรามาจำศีลเราเจริญสมาธิมากๆก็เรียกว่าธรรมอุโบสถถ้ารักษาศีลอุโบสถให้บริบูรณ์และเจริญสมาธิภาวนาประกอบไม่ด่างพร้อยไม่ขาดสายตั้งใจจริงนี่เป็นอริยะอุโบสถอุโบสถที่เข้าไปอยู่กับอริยชนอริยะเจ้าเราเองก็จะพัฒนาไปสู่ความเป็นอริยะเจ้าเรามาดูกันต่อไปว่าจิตนี้เมื่อเราฝึกเราจะฝึกยังไงก่อนเราจะต้องรู้จักหน้าที่เรามันอยู่ไหนจิตคืออะไรจิตนี้มันทำงานอะไรและจิตนี้มันเป็นอย่างไรมันอยู่ที่ไหนจะทำอย่างไรกับมันจอกหลอกแจกแหลกซอกค้นหาจิตคืออะไรจิตเป็นภาษาบาลีมาจากคำว่าจิตธาตุแปลว่าสภาพที่สั่งสมอารมณ์ทั้งหลายรับรู้ไว้รับทราบรับจำความหมายมันมีเพียงเท่านี้แล้วต่อมาอีกมันมีชื่อคำหนึ่งว่ามโนมโนเป็นบาลีโบราณตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังไม่เกิดเขาเรียกใจนี้เป็นมโนจิตตังวิญญาณัง
มโนติอัตถโตเอกังจิตวิญญาณมโนโดยเนื้อแท้แล้วอันเดียวกันเออัตถโตเอกังโดยเนื้อแท้แล้วอันเดียวกันเอิ้นบ่คือกันเป็นภาษาบาลีเบิดแล้วมีคำหนึ่งแปลใจใจใจเป็นภาษาไทยเพี้ยนมาจากการออกเสียงของภาษาบาลีโบราณบาลีแปลงจิเมื่อกี้ว่าจิจิธาตุแปลว่าสั่งสมรับรู้สั่งสมแต่ภาษาบาลีแบบโบราณแบบรูปสิทธิแปลงอิเป็นยะได้ใช้แทนกันได้แทนที่จะเป็นจิตะก็ใส่ใส่จอแปลงอิเป็นยะเป็นจอกับยอเป็นใจยะ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 ออกเสียงเพี้ยนมันเป็นใจเจตสระใจใจใจร้อนอันเดียวกันอันนี้ทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะเมื่อเข้าใจกันได้แล้วเราก็ดูต่อไปว่าจิตนี้มันทำงานอะไรมันเป็นอย่างไรลักษณะของมันทูรังขมังท่องเที่ยวไปไกลทูรังทูระนั่นแปลว่าไกลยังประเทศลาวเนี่ยฟากเวียงจันทร์ไปบ้านเกินน้ำเงื่อมสะพานน้ำเงื่อมทางงอนเขาจะเอ่ยว่าเมืองโทรคมพระตาบรีเรียกเป็นบนเดือนประหลาดเล่าเลยเมืองโทรคมไปว่าเมืองไปไกลไปยากจิตนี้ทูรังขมังนี่คือลักษณะของมันท่องเที่ยวไปไกลนั่งอยู่นี่แล้วบ่เมืองพร้อมเลยไปอเมริกาผมก็ได้ไหมเมื่อวานนึงก็ได้นั่งอยู่นี่มันรักเมื่อไรเถอะเราคนลงกฎป้าเจ้าของไปดักข้ออยู่ดิมันไปไกลมากผู้อยู่สุรินทร์มันกำลังมาสุรินทร์ลาเทียนระดับจิตกระไรปุ๊บแล้วก็ยังเอกาจารังไปคนเดียวบ่ส่วนกันได้นั่งกันไปคนนั่งอยู่เป็นหมู่ก็บ่ได้ส่วนกันนะต่างคนต่างคิดอันนี้ความหมายที่มองง่ายแต่โดยที่แท้จริงแล้วเอกาจารังมันหมายความว่าไปสู่อารมณ์อันเดียวเวลาคิดมันคิดทึบทีละร้อยเรื่องคิดได้ทีละเรื่องนั่นบอกคำว่างามเด้พ่ะคิดได้กับพระเจ้าคำว่างามเด้พ่ะเนี่ยความคิดล้าล่ากว่ามีคำว่าจะเป็นขี้ล้านความงามเราเบิดมันเกิดได้ทีละเบิดเกิดนะถ้าเกิดรักเกิดขึ้นชังก็ตายไปถ้าเกิดชังขึ้นรักก็ตายไปบ่ได้เกิดพร้อมกันทั้งทางทั้งฟังที่ว่าเอกจรังนั่นคิดไปอย่างนั้นบานนี้อัศริรังไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนกลายเป็นนามธาตุเป็นพลังงานบ่มีโตเพิ่นเองหากมีอยู่หากบ่มีโตบอกว่าอะไรบ่ถืออัศริรังไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสรีระคู่หาสยังอยู่ในถ้ำบอนีบอนเดียวบอนดูมาได้บอนเลยข้างหัวใจของบอนดูมาหน่อยเสียใจก็ว่าไงเสียใจตัวมาจากบอนมันอยู่มันบริสุทธิ์ใสเป็นก็ความจริงท่านแปลถูกเป๊ะแต่คงยังสงสัยก็เลยทำวงเล็บไว้ครูหาสยังอาศัยอยู่ในถ้ำวงเล็บร่างกายนี้ประมาณก็เลยตีคุ้มแบบกำบังทุบดินเลยว่ามันถึงว่ามันผิดจะได้กับวันตีดินต้องเสียความจริงแปลถูกอยู่แล้วบางทีท่านอาจจะไม่เคยปฏิบัติแล้วก็เลยกลัวมันจะไปทางอื่นก็เลยครอบคุมเอาไว้แบบในร่างกายนี้สังเกตไหมเมื่อเวลาเรานั่งสมาธิถ้าเราเพ่งอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอย่างเราดูลมหายใจนานๆเข้าบางคนจะรู้สึกเหมือนใส่หมวกกึบใส่หมวกกันน็อกไม่หมวกได้ไปอันนี้ถ้ำคูหาแปลว่าถ้ำที่มันเป็นโพรงๆมันเถาไปเล่นในหัวกระมองในถ้ำได้ให้สังเกตอีกอย่างหนึ่งหัวใจได้แค่ไหนบางคนจะถามคือว่าหัวใจตระหนักบ่อยู่ในหัวใจหัวใจนั้นเป็นหาทายจะรู้หาทายวัตถุไม่ใช่ที่อยู่ของจิตถ้าจะพูดก็เป็นเฮือนมันอยู่แต่เวลามันทำงานมันออกมาทำงานอย่างนี้ขมองนี่
สมองนี่เป็นสำนักนักงานของมันเหมือนกับครูกลางคืนนอนอยู่กับลูกกับผัวกับเมียอยู่ที่บ้านมื้อเช้าไปสอนโรงเรียนอยู่โรงเรียนพูดพอโรงเรียนบทเราทำงานมันก็เวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยถ้าสังเกตให้ลึกๆเมื่อลมหายใจไหลเข้าท่านจึงบอกว่าสัพพกายปริสังเวทีอสัพพสัทธามีติสิกขิท่านในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงเพื่อจะได้รู้ว่ามันอยู่ไหนถ้าเรานั่งสมาธิไปด้านหน้าเราสังเกตหายใจเข้าหายใจออกเราสังเกตมันจะรู้สึกอย่างไรในกายให้รู้หมดเราจะเห็นว่ามันเคลื่อนไหวอยู่ในหัวตีนได้สนิทเวลาเราคิดตีนยังงีบอยู่ถ้าเธอก็มีแนวมาไต่มามันจ่อยน้ำมันนานาเข้าใส่หมวกกันน็อกไว้แน่นปึ๊กนั่นคือกำลังเพ่งกันมากล็อกกันเลยจ้องหน้ากันระวังกิเลสแล้วคนทำกำลังลองจะประจานหน้ากันนั้นเขาปวดหัวมันเองถ้าเพ่งมันไปปวดหัวปวดเหมือนตาจะหลุดออกนี่ไปทำกับมันแรงมากมันอยู่ที่นี่ที่ทำงานของมันชิบะไลมันหนีว่ามันมาอยู่หลนให้มันหนีมันบนนี้มันบนนี้เรื่องคอยอยู่นี้คอยทำงานอยู่นี้เจ้าเศรษฐีนี้มันไปแต่ว่าน้องข่อยมาน้องรังข่อยมาว่านเขาอยู่วันนี้สามกอดปีเลยถ้าใครเพ่งมันเป็นระปวดหัวละเพราะที่ทำงานมันอยู่ตรงนี้ถ้าหลับแล้วหายปวดหัวพอหลับมันมาได้อยู่นี้พี่ว่าเขาไปนอนเฮือนมันอยู่นี้มันสั่งสมอะไรต่างๆไว้ตรงนี้หลายภพหลายชาติที่บ้านของมันก็เหมือนว่าแต่ละวันเราไม่ได้อยู่บ้านความเป็นของเฮียวันดีคืนดีไม่ได้ไปไหนเลยอยู่บ้านแต่ซอกหันคนไปเห็นโอ้ยู่นี่วาสนาเนี่ยกูตัวเพียแต่ข้างในกูยู่นี่นอกสันราชาติก่อนก็สั่งผมไว้ตรงนี้บางคนนอนหลับฝันเป็นมินิแท้ๆฝันว่าเจ้าของเป็นผู้ชายไปหาข่มขืนหมู่นอนอยู่ในผัวแท้ๆฝันว่าเจ้าของเป็นผู้ชายไปหาข่มขืนผู้อื่นตื่นขึ้นมาพัดไม่เป็นมินิบางคนเป็นผู้ชายนอนหลับไปฝันว่าเป็นผู้หญิงกำลังจะถูกเขาคนข่มขืนบ้าสิครับนางของเก่ามันอยู่นี้ชาติก่อนเราไม่ได้เกิดมาเป็นผู้หญิงอย่างเดียวเป็นผู้ชายอย่างเดียวเป็นวัชเนลเป็นสัตว์ก็ต้องเป็นหลายภพหลายชาติในวัฏสงสารนี้แต่ตัวนี้มันจะเก็บเอาไว้สั่งสมไว้ทั่วจิตแปลว่าตัวสั่งสมเวลาหลับมีฝันประหลาดบางทีเราจะฝันไปเห็นบ้านเห็นเมืองเห็นผู้เห็นคนรู้จักมอดในฝันคืออะไรว่าคือจะฝันของเจ้ามาแต่เงินกว่าเงินอยู่หันงัวอยู่หันเกียร์อยู่หันช่างอยู่หันพูดไม่จบแล้วคนในบ้านนั้นเดินรู้จักหมดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องก็ไม่แต่เวลาตื่นขึ้นมาคิดหาไม่เห็นในโลกนี้มันรู้ตรงไหนที่เราฝันเห็นแต่ในฝันนั้นเรารู้จักหมดนั้นในโลกของความฝันนั้นคือจิตที่มันสั่งสมเอาไว้ยังนอนหลับได้มันจะบอกอยู่ได้พระอาจารย์ท่านบอกว่าปุพพะสมุทาจินโกสุปินังปัสสติบุญบุญบาปพฤติกรรมที่เคยกระทำไว้ในชาติก่อนปรากฏเป็นฝันสุปินังแปลว่าฝันปัสสติปุพพะสมุทาจินโกสุปินังปัสสติบุญบาปที่เคยกระทำพฤติกรรมเก่าๆในชาติของก่อนมาปรากฏเป็นฝันก็มีมันบ่จื้อนะมันตื่นมาเอามาทำงานอยู่ในบัดมือเฮ็ดมันบ่จื้อมันเก็บไว้นั่นใครเพิ่นนอนหลับเพิ่นจื้อได้เพิ่นคนฝันได้ผู้หลังคนน้องก่อนลูกสาวเขาจะอยู่ฝันมาเมียเมียเจ้าของเป็นแม่เฒ่าก็มีฝันอับปีแต่ที่นี่อยู่หรอกอันนี้ของเก่าที่มันสั่งสมไว้อันนี้อีกประการหนึ่งถ้าเราทำสมาธิให้มันไปเป็นมันจะเห็นมันจะจำเป็นขนาดไหนขนาดให้มันสว่างบางคนสว่างนะเป็นง่ายที่วากับสัญญาอโลกับสัญญาเธอนั่งมนสิการกลางวันเหมือนกลางคืนกลางคืนเหมือนกลางวันสว่างโล่งอโลกับสัญญาถ้าคิดทำสว่างขึ้นสว่างขึ้นครั้งแรกมันก็ยังไม่สว่างนั่งเพ่งใช้สติเฉพาะหน้าไว้ตัวนี้อาจจะเป็นเงาลางๆมันก็จะสว่างแต่ยังไม่สว่างพอจะเริ่มสว่างก็เหมือนเปิดโทรทัศน์เขายังไม่เปิดสถานี
ห็นแต่จองแต่สภาพพระมูลไปสมาธิมากขึ้นก็สว่างขึ้นสว่างขึ้นเจอจ้าขึ้นเอกัสเซอภิโชตนะโถอภิโยโยสภาพที่จิตเป็นเอกคตาสว่างขึ้นอย่างยิ่งถ้าเป็นอย่างนี้แล้วตัวนั้นส่องก็ได้ไฟฉายมันรวมแสงเป็นลำแสงสดฉายไปไกลในความมืดมันเห็นฝนตกก็ฉายเห็นแต่ถ้าจิตสว่างส่องไปจิตจะเห็นจิตจะรู้ไม่ประหลาดอะไรเลยนี่เป็นที่มาของความเป็นผู้มีญาณทัศนะมีฤทธิ์มีเดชสมาธิสี่สมาธิแบบหนึ่งทำให้เกิดความสุขสมาธิแบบหนึ่งทำให้เกิดญาณทัศนะให้รู้ให้เห็นสมาธิอีกแบบหนึ่งทำให้เกิดสติสัมปชัญญะสมบูรณ์สมาธิอีกแบบหนึ่งทำให้กิเลสอาสวะสิ้นไปแต่ก็มีวิธีทำไม่เหมือนกันถ้าอยากจะมีความสุขก็ดูลมหายใจไปจนลมหายใจละเอียดจนกายลำงับนั่นก็จะมีความสุขมากถ้าจะมีฤทธิ์มีเดชมีญาณทัศนะก็เพ่งมันสว่างเป็นบางคนสว่างเป็นง่ายเดี๋ยวก็เป็นทำมันเป็นตัวใหญ่ก็ได้ทำเป็นตัวเล็กก็ได้ย่อก็ได้ขยายได้เฮ้ยตัวน้อยก็ได้เนี่ยเขาไปนึกตัวคนอื่นคือผีปอบเนี่ยเขาไปไต่ได้ดังผู้อื่นตาแฟกอยู่ก็ได้ผู้ลังเคลื่อนได้ผู้มันเป็นวามันทำได้อำนาจจิตอำนาจสมาธิมันทำได้ถ้าใครสว่างคนนั้นง่ายมากที่จะก่อให้เกิดมีฤทธิ์มีเดชมีอภิญญาเราส่องไปตรงไปดูเห็นหอดตับแหล่ๆผู้อื่นเปิดเนี่ยปูสิงคำว่าจะเห็นหอดเราตายละอาจารย์ที่จะมาไปเรียนด้วยคำว่าคนใดคือตัวเราของเจ้าวันนี้เอามือปิดเปล่าหัวหัวหัวเขานี้เราหัวนี่เราปูมันตัวหัวเห็นหอดตับแหล่ๆมันตัวมันบอกกี่ตัวฉันเล่าถามไปต่อเล่าไปเถอะตัวเล่าไปไหนให้ปูเห็นข้างกับผัดตายเลยเห็นข้างเลยเป็นเห็นเถ่าเจ็ดสิบปีให้เป็นเห็นเนี่ยปูแล้วหัวเป็นพระมันเพ้อเพ้อไปเว้ยมันพ่อมาแล้วปูนี่บอกเป็นพระเป็นเนี่ยเนี่ยก็เนี่ยแทงหงอกเข้าในไหนหงอกออกขึ้นกันเนี่ยละขี้ข้างไงเป็นขี้ข้างเวลาประชุมนั่นถามไปจะได้เห็นทำคู่เพี้ยนจะบอกทำอยู่ขอน้อยเห็นยังไงบอมันเปลี่ยนจะบอใจนะเปลี่ยนอยู่เขาน้อยเปลี่ยนได้แต่เปลี่ยนคือมันเคยเปลี่ยนได้แต่เขาน้อยพี่บุษีแล้วปูเอามือปิดปากแล้วหัวเราะเฮงั้นหน้านี้ประเทศไปหัวอย่างนี้ปูมั่นเสียคู่เพียงตายมันยังไม่ขี่ข้ามมิเตอร์ดอนไม่ขี่ตัวก็ดูหัวเองมันจะแดดมันจะอายแบบบัดถอดคู่ขี่ข้ามแล้วเทนอันนี้ตัวเก่งมากที่จะได้เจอคงจะไปปูมันได้หลายเรื่องแล้วป่ะถ้าเพ่งฟังจะได้ยินเสียงเสียงของวิตกคือเสียงของความคิดจะดังจะฟังให้ละเอียดใช้สติใช้สมาธิฟังให้ละเอียดจะรู้เรื่องมันคือจากไหนมันเบามันดังอีกแบบหนึ่งเพ่งดูหัวใจมันจะเห็นเลือดมีสีต้องใช้ความสว่างถ้าเลือกดำปึ๊กนั่นแหละเพราะคนใจดำใจดำโทสะจริตมากคนโบราณบอกคนใจดำมันใจแล้วดำน้ำใจแล้วฝนดำถ้าราคะมากแดงกัดเข้มข้นมากสีเลือดอยู่ในหัวใจถ้าจิตใจผ่องใสเบิกบานมีสติปัญญามีสมาธิน้ำในหัวใจอยู่ระหว่างกลางกลางจะใสสะอาดถ้าโง่ปึ๊กปึ๊กหัวใจสิปิดขึ้นมามันคือดอกบัวหลวงที่ลอกเกลียวไปจากสองสามเกลียวแล้วเอาหัวห้อยลงมีสถานเหมือนดอกบัวแล้วข้างนอกจะเกลี้ยงข้างในจะเป็นยุ้งเป็นใหญ่เหมือนดอกเมืองข้างในลูกบัวขมบัวป่ามันก็เป็นยุ้งกันแล้วด้วยแต่เราบอกเมืองข้างในลูกบัวขมคือจะเป็นเส้นเลือดของส่งโม่ข้างใส่เลยปาบาลีของเราข้างขันถ้าหัวใจคนง่วงจะปิดนิดเลยส
ข้าหัวใจคนมีปัญญาคนฉลาดจะแย้มนิดจะเปิดแย้มนิดเหมือนดอกบัวแท้แย้มปั้นเป็นพระเดชพระใช่ปะอัตถะมัสถะมัตตังโลหิตังสันทาติจะมีน้ำคือเลือดอยู่ประมาณกึ่งฝ่ายมือความเป็นไปของจิตใจจะเป็นไปตามกระแสของน้ำเลือดนั้นจะเป็นสีอย่างไรเป็นอย่างนั้นที่ท่านนั่งสมาธิแบบแจ้งท่านเห็นท่านรู้ตัวอะไรเดินแบบผู้ชายโอ้ยขาดขนาดถ้าผู้ชายตัวเราจะอ่านแล้วจะอ่านเขาจะอ่านแล้วจะเอามือปิดปากหัวผู้บาลนพดลอยู่นี่ไปผมไปตัวล่าเราแล้วเราจะขี่ตัวเพื่อนเราถ้าว่าเห็นจะทำสิอยากจะไปขี่ตัวเราในบุษงเราจะเบิดนี่เกิดมาจากจิตที่ฝึกเป็นให้ว่าจิตตัสะธรรมโทสาธุการฝึกจิตเป็นการดีจะดีอย่างไรก็ว่าจากเราดีซะก่อนถ้าจะมีคำว่าจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่สุขฝึกดีแล้วจะนำความสุขมาให้สุขง่ายๆคนมีสมาธิมีจิตที่ฝึกว่าหาจะมีเงินมีทองก็สุขนะอยู่ใจได้อยู่ได้นะกินของยังก็ได้สบายสบายอยู่กับใครก็ได้ไม่ทะเลาะเบาแหวงไม่ขัดแย้งกับใครจิตนี่มันสบายมันไม่จะไปหาพิษมุงเถียงมุงไปหาเถียงหรอกพอไปหาเดินขบวนยงยิงต่อตาอันนี้ดอกขันจิตรุ่นฝึกมันจะไปหามันบ่คุ้มค่ากับความสงบที่เรามีอยู่มันจะสูญเสียเป็นไปเองความสุขหาได้ง่ายจึงบอกว่าสุขทุกขาจะเกวราเอกจิตตาสมัญญุตาความสุขความทุกข์ทั้งมวลล้วนแต่อยู่ในจิตดวงเดียวไม่ได้อยู่วันอื่นเลยเพื่อเอาเป็นอย่างนี้เมื่อเรารู้จักว่าจิตมันเป็นอย่างนี้มันไม่มีตัวตนมันอยู่ในถ้ำที่สำนักงานทำงานมันอยู่สมองที่มันนอนอยู่ในเรือนในรังมันคือหาไทยโรคคือหัวใจนี้ขันบริยังยังนอนรับง่ายนั่งสมาธิอย่าไปเพ่งไปเพ่งกับไปนี่จะล่อเข้าไปนี่จะโดนคนก็ปอกบัดเธอไข้เธอหนาวสิจังไรนะเวลาเราเจ็บป่วยรุนแรงมากๆเวลาเราไข้เกิดเวทนาแรงกล้าเราจะไปหลบอยู่ตรงไหนมันจะมีบริยบริสันมันในแม้ไปมีบริยกับมันพระพุทธเจ้าบอกว่ามัจจุราชจะตามเธอไม่เห็นถ้าเพื่อนดีฝึกย่ำไข่ย่ำป่วยย่ำเจ็บย่ำปวดเขาฉีดยาให้เธอละเป็ดเจ็ดที่แปดที่เข็มเทกันไปอยู่ไปต้องไปหาบอลลี่อยู่ตัวลี่ปิ๊กไปออกมาเขาไปเจ็บลี่เจอเขาแล้วเขาจะออกมาดีวันนี้ห้องกรสมุทรกอดก็รอดซะก็มีบอลลี่มันอยู่ฝึกเอาทีนี้จะทำยังไงเมื่อเรารู้ว่ามันอยู่ตรงนี้มันมีรูปร่างมันอยู่ในถ้ำจะทำอะไรกับมันเยจิตตังเสยเมธันติโมคันติมาละพันธนังผู้ใดตามรักษาจิตของตนผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมารบ่วงมารมันจะลอยเข้าไปคล้องรักษาไว้ตามรักษาแต่ถ้ามันไม่อยากรักษาวันไหนมันอยากแต่เอาแต่ความสงบอยากแต่มีฤทธิ์มีเดชเขาบอกให้รู้จักความสุขขี้ขาดยังไม่บ่ดังมุ่งส่งตอนนี้เสียหายมากพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าความเพียรที่ยั่งยืนทีนี้โลกกำลังเรียกร้องหาความยั่งยืนชัตเทอร์เบิร์นยูโรปเป็นพัฒนาอย่างยั่งยืนชัตเทอร์เบิร์นแอลเลคันเจอร์เกษตรกรรมอย่างยั่งยืนชัตเทอร์เบิร์นอีโคโนมิกเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนว่าใหม่ฝรั่งท่าบอกพูดมาเมื่อปี2526ฝรั่งพูดคำนี้ขึ้นมาให้มันยั่งยืนจริงๆแต่พุทธเจ้าบอกท่านได้ป่ะเนี่ยท่านว่าชัตเทอร์เวิร์นเอฟเฟคความเพียรอย่างยั่งยืนชะตตังสมิตังอรัฐวิทยังปิวิจติปารกความเพียรติดต่ออย่างยั่งยืนอยู่ทุกเมื่อเอวังสมณะโสภิกขุขุทุงสมโพธิมุตตังอภิญญาโวสัตถีโตสั้นโตภิกษุนั้นจะอยู่จบพรหมจรรย์จะอยู่จบอภิญญาอภิญญาโวสิโตสั้นโต
จะเป็นผู้อยู่ตัวอภิญญาดับแล้วโดยชอบพระโพโสตทิโสภิกขุสงฆ์ทั้งโพธิมุจจตมังจะเป็นผู้สมควรที่จะบรรลุโพธิญาณอารุดมคือจรโตเจติทิฏฐสะเจติสยานัสสะเจตินิสุนัสสะเจติอุปชาระชาครัสสะเปปนัสสะเจติวิตกังสมิทิตวาวิตโกปตุเมระโตเธอนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดียืนอยู่ก็ดีตื่นขึ้นมาใหม่ก็ดีเมื่อเกิดความคิดขึ้นมาภาษาบาลีว่าวิตกังภาษาที่เราเรียกว่าวิตกวิตกวิตกังสมัญญิตวาประชานาสิเมื่อเกิดความคิดขึ้นมาเธอรู้ทราบชัดว่ามันคิดวิตกูปสมิระโตพอใจเพียงแค่นั้นพอใจเพียงเพื่อไปทำให้ความคิดมันสงบคือเมื่อเรารู้มันสงบทันทีเลยเมื่อต่อไปพอใจมากมันไม่เห็นอะไรไม่มีดีเลยก็ช่างหัวมันเห็นพอมันคิดปั๊บรู้มันปั๊บมันสงบเท่านั้นพอใจถ้าว่าวิตกูปสมิระโตพอใจในการเข้าไปทำมันสงบอย่างนั้นพัพโพโสตาทิโสภิกขุภิกษุท่องผู้เช่นนั้นเรากล่าวว่าสมควรแท้ที่จะบรรลุโพธิญาณอุดมผุนใดจรโตเจปิทิตัสสะเจปิสยานัสสะเจปินิสินัสสะเจปิปัชชาคราชาอุปนัสสะเจปิกามวิตโกวาอุปาทะพยาปาปะพยาปาทวิตโกวาปินิสาวิตโกวาอุปทยาตินาประชานาตินาวิโนเทติอนาภาวังคเมติภิกษุใดผู้ใดใครก็ตามยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่ตื่นขึ้นมาใหม่ๆอยู่เกิดความคิดขึ้นไม่รู้นาประชานาติไม่รู้ไม่ทราบนาประชานาติไม่ละนาวิโนเทติไม่บรรเทาณอนัภาวังคเมติไม่กระทำให้มันตั้งอยู่ไม่ได้เอวังภูโตหีณวิริโยติวิจติแม้เธอจะนั่งสมาธิอยู่เป็นร้อยปีเราก็กล่าวว่าเป็นผู้มีความเพียรเร็วช้ามากเบิ่งดูให้ห้องบริเวณสร้างอะไรบ้างห้องขันขี้ข้านหูก็ควบคิดถ้าผู้ใดทำความเพียรอย่างนี้ครูบาอาจารย์ก็สบายใจมันง่ายคนนั้นเราไม่ต้องห่วงเขาแก้ปัญหาได้ขันสมบัติใดครูบาอาจารย์ก็นอนบารับกันได้เป็นห่วงอย่าไปพิบากเป็นนอนเขาคิดแต่ว่าเป็นนอนน้องอื่นดอกความคิดที่คิดอยู่ในขณะนี้แหละคือความเกิดที่ยิ่งใหญ่และความคิดที่คิดอยู่ในขณะนี้แหละคือความตายที่โหดร้ายความเป็นพิบากสภาพเกิดอยู่นี้ความทุกข์อยู่นี้ไปยังไงห้องหู้พี่สุใดเดินอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีสยานัสสะเจปิติฐานโตนิชินโนนั่งอยู่นอนอยู่ยืนอยู่จระโตเดินไปอยู่เมื่อเธอเกิดความคิดขึ้นวิตกังสมยุตตวาประชานาติเมื่อเกิดความคิดขึ้นเวลาใดเธอก็รู้เวลานั้นอย่างนั้นเอวังภูโตอารัฐวิริโยติวุจติสตตังสมิตังอารัฐวิริยังติวุจติเรากล่าวว่าภิกษุนั้นเป็นผู้มีความเพียรอยู่ทุกเมื่อความเพียรติดต่อแล้วเธอใกล้ฝั่งพระนิพพานนิพพานสันติเกใกล้ฝั่งนิพพานไปทุกสี่ทุกเดชบ่เป็นเนี่ยหักขี้ข้านเหตุบ่เหตุน้ำทำต่างกับสุดเมื่อยฟองน้ำแม่นบ่คิดเป็นอยู่ทุกคนให้หู้รู้ว่ามันคิดสอนฝรั่งกับงานอยู่คนละคนมันเข้าใจไว้บอกจริงๆไม่ใช่จริงอันนี้มันคือว่าสงบฝรั่งว่าถ้าเป็นอย่างคือว่าสงบแต่ you is not unaware เจ้าหู้มันมันก็สงบแล้วเจ้าหู้ประท่านมันก็ไปไงเลยตะเลิดเปิงขันจับประเด็นอะไรกันที่เธอลองเบิ่งดูนี่ก็ได้มันคิดมันหูปั๊บมันโชว์ขันหูซ่ามันก็โชว์ซ่าหยุดช้า
ถ้ารู้ไวมันก็ดับไปดับไปมันก็เกิดไปมันก็เกิดไปเรารู้ไวมันก็ดับไปเราจะเห็นมันเกิดมันดับตอนนี้ท่านว่าภิกขุปัญญาวาโหติอุทยัสสะคามนิยาอริยายะปัญญายะสมนาคาโตภิกษุผู้ประกอบไปด้วยอริยะปัญญาอันประเสริฐเห็นอยู่ซึ่งความเกิดดับอยู่อย่างนี้นิพเพธิกายะสัมมาทุกขะคามนิยาเธอย่อมชำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบได้นั่นจึงมีชื่อว่าวัดนิพเพระวัดชำแรกได้วัดนี้วัดแห่งวัดแท่งคือมันถ้าเจอนะนิเพธพลารามแปลว่าอารามเพื่อชำแรกลงกำลังเพื่อจะชำแรกชำแรกนี่เป็นภาษาเขมรนี่ชำแรกชำแรกภาษาไทยภาษาลาวว่าแหกเงินบอกแหกแท่งเจาะทำมันซ้อนมันแตกภาษาฝรั่งเขาใช้คำว่าเพลนเทชันสุดบล็อกกันเอาเจาะมันแตกกระจุงกระจายทะลุทะลวงไปเลยพ่นคักเลยอันชำแรกชำแรกนะคนไทยแปลโบราณภาษาบาลีคนคนไทยโบราณแปลว่าชำแรกเอามาจากขมิ้นขมิ้นชำแรกชำรุ่ยระทวยระทมไหมบัดภาษาละว่าแหกแหกเนื้อมีนแหกเอาไปหนึ่งนะเอามาแหกกิเลสเอาไปสอดเอาไปหนึ่งการรู้แต่ละครั้งท่านถือว่าชำแรกชำแรกจึงบอกว่าภิกขุปัญญาวาหูติอุทยัตถะคามนิยาภิกษุผู้ประกอบด้วยปัญญาเห็นอยู่ซึ่งความเกิดดับอริยายะปัญญายะสมนาคโตถึงพร้อมด้วยปัญญาเป็นอริยะอย่างนี้นิพพิกายะสมาทุกขายะคามนิยาเธอย่อมชำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบได้เกิดดับเป็นยังไงเพราะมันคิดปั๊บในห้องหัวมันคิดห้องหัวมันคิดในคือเห็นมันเกิดเขาหูว่ามันขึ้นเขาเห็นมันเกิดมันดับปั๊บเขาจะเห็นมันดับครั้งแรกเราจะเห็นแต่มันเกิดมันดับไปเราก็เบาใจเออไม่เศร้าเลยดิพอได้รู้มันก็ดับเออเบาใจเดี๋ยวมันก็คิดมาอีกพอรู้อีกมันก็ดับโอ้ก็เบาใจพอเห็นหลายหลายหลายครั้งเข้าไม่เห็นแต่เกิดไม่เห็นดับข่อมเห็นเกิดเห็นดับข่อมครั้งแรกยังเห็นแต่มันเกิดพอเห็นว่ามันเกิดแล้วมันไม่สงบอยากให้มันดับก็เลยเฝ้าดูเพราะมันคิดปั๊บเรารู้ปั๊บมันก็ดับนี่เห็นแล้วมันดับแล้วแล้วมันเกิดขึ้นมาอีกเกิดไปรู้ไว้มันก็ดับไปเมื่อรู้ไว้มันดับไปมันก็เกิดไปก็ดับไปก็เลยเห็นเกิดดับ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 ถ้าเรียกว่าอุทยัตถะคามนิจาเห็นอยู่ซึ่งความเกิดดับตัวนี้เป็นปัจจุบันปัจจุบันนันจายโยธรรมันตถาตถาวิปัสสติอาสังหิรังอาสังกุปังตังวิธามนุโภหะเยผู้ใดเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นคือประจันอันนี้จะของขึ้นกับพระพุทธเจ้าหนองเกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้ขึ้นมันคือปีกาได้ขึ้นดีดีว่าจะเสียว่าจะเรียนแล้วเนาะว่าจะเสียอย่างให้เขาใจง่ายง่ายอันที่ส่วนนั้นเปล่าอยู่มือเท่าเลยส่วนนั้นปัจจุบันนันจะโยธังมังตัทธะตัทธาวิปัสสติผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นยันแจงแจ้งไม่งงเงี้ยคอนแพนเขาควรพ่อคูณอาการเช่นนั้นไว้เห็นว่าพ่อคูณอาการรู้นะพ่อคูณไว้อะไรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าความคิดขนาดนี้มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้ารู้จักมันดิมันคือติกายตัวนี้เดี๋ยวมันคือตัวนี้ตัวนานถ้ารู้ปั๊บกระตัดขาดตัดทางวิปัสสติเห็นอยู่เช่นนั้นวิปัสสติเห็นอยู่ยันแจงแจ้งไงนะอาสังหิรังอาสังโกปังตวิธรรมนุโภคเยจงพอกพูนอาการเช่นนั้นไว้อย่าขี้ข้านเบิ่งไปเรื่อยๆแม่งจริงเห็นดูเกิดไวดับไวเห็นไวรู้ไวเห็นการเกิดการดับไวขึ้นจิตจะวางมันเห็นทุกอย่างเกิดดับทั้งนั้นความขี้มันขึ้นมาแล้วเขาด่าหัวมันก็เกิดดับเฉยๆตุยเลยไปเป็นมันเองไม่ได้ว่างหมาเราไม่ได้ไปปล่อยมันดอกมันปล่อยเองมันเมื่อเราหามหนักๆอยู่ในป่าพอระวางหามเบาก็มาหาเองหนักก็นิ่งไปเองความหนักก็ไปกับหามความเบาก็กลับมาแทนที่คือกันพอจิตเห็นความเกิดความดับความเกิดความดับทุกอย่างเกิดดับหมด
กลายเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาหมดทั้งโลกเอาไปมาเวลาก็เป็นธรรมดานั่งอยู่ข้าวเดียวพระว่าแจ้งโอ้ยไม่ได้เห็นยังตัวกูเนี่ยพระว่าปรากฏว่าตัวเองไม่ได้ทำอะไรเห็นแต่มันเกิดดับไปนั่งดูความเกิดความดับครั้งแรก7 ชั่วโมงเจ้าสิริจิ้มเงี้ยวออกมันนั่งทับนานครั้งแรกมันเพลินอยู่ได้ถ้าเบิ่งเป็นแล้วโอ้ชิบูมันโอ้นี่เรียกว่าเกิดดับพระโกนธัญญะองค์แรกในโลกที่ได้ฟังธรรมธรรมจักรนี่ก็เห็นความเกิดดับพระพุทธเจ้าก็เลยพ่องออกมาว่าอัญญาสิวัตโภโกนธัญโยโกนธัญญะรู้แล้วหนอว่าถึง3 ครั้งโกนธัญญะรู้แล้วหนอโกนธัญญะรู้แล้วหนอรู้อะไรยังยินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังในโลทธรรมังตีประจักษ์แจ้งว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาพระอาจารย์ก็จะเห็นความเกิดความดับอยู่ในความคิดเนี่ยนั่นโสดาบันนะพระเจ้าก็เลยเรียกว่าอัญญาก็เลยเอื้อนโยมโมคุณในพระวันนี้ก็อัญญาไปอัญญาคู่แต่ว่าอัญญาคู่สืบไปเลยไปจากนี้เป็นคำยกย่องที่สูงส่งที่ทายกทีทายิกาชาวบ้านมอบถวายสมญานามวัญญาคู่ภาษาบาลีอย่างแท้เลยหน้าตัวนี้หน้าหน้าประเทศเราเลยประเทศไทยไม่ชัดเจนดอกประเทศเรามีตัวย่อ2 ตัวน้อหนุ่งกับน้อปัญญาประเทศเราโยผู้หญิงโสภาง่าพอนอมยิงเนาะถ้าตัวโยผู้หญิงโสภาข้าสาราวันน้อปัญญาเพราะอัญญาเราต้องเขียนตัวนี้เนี่ยเราเขียนปัญญาเราต้องใช้โยผู้หญิงอนุญญาตะก็แปลว่ารู้ตามอนุแปลว่าตามญาตะรู้ตามอนุญาตแปลว่าหูจักน้ำเจ้าแล้วเจ้าของว่าขอเนี่ยขออนุญาตแล้วหูตามเจ้าแล้วแล้วก็สัญญากับตัวย่อนอนย่อวันหน้าสัญญาแปลว่ารู้พร้อมสะพร้อม2 คนที่หู้พร้อมกันเรียกว่าสัญญาสัญญาเอาไว้เป็นบอกปริญญารู้ยิ่งไม่ได้ใช้ย่อยักษ์มาใช้ย่อผู้หญิงซึ่งภาษาลาเรียกว่าย่อปัญญาแค่จะบอกถึงคุยกอไก่ขอไข่งองงวยขอไว้จอกเรื่องเล่าที่ง่ายดีเมื่อเรารู้ความเกิดความดับอย่างพระโกนธัญญะเห็นความเกิดความดับคำแรกนั้นในจิตในความคิดความรู้สึกพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกว่าอัญญาอัญญาแปลว่าผู้รู้ท่านจะเรียกอัญญาตั้งแต่พระโสดาบันไปถึงพระอรหันต์อยู่ดีๆถ้าใครมาประกาศตนเองมาเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเลยว่าพยากรอัญญาอัญญาพยากรณ์นั่งเธอประกาศพยากรณ์ตนเองว่าเป็นผู้รู้เคยมีบอกพระพุทธเจ้าพระบาทใช่ป่ะอัญญาพยากรณ์นั่งอัตตานั่งเธอย่อมประกาศความเป็นผู้รู้ด้วยตนเองแต่พิจิตรจะเขื่อนว่าเองภิกษุทั้งหลายการที่บุคคลจะประกาศว่าตนเองเป็นผู้รู้ในมรรคในผลมีเหตุอยู่5 ประการฟังเด้อเอาไปข้องหูไปเนี่ยใครพูดได้ว่ามาประกาศจะพอเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์มุนกันจังสังเกตมันมีเหตุในคนประกาศอยู่5 ประการ1ประกาศเพราะความโง่มูโมหะตาอัญญาพยากรณ์นังอัตตานังเธอประกาศว่าตนเองผู้รู้มรรครู้ผลอริยวังอริยผลเพราะความเป็นผู้หลง2มันทัตตาอัญญาพยากรณ์นังอัตตานังเธอประกาศพยากรณ์ตนเองว่าเป็นผู้รู้ผู้เป็นอัญญาเป็นพระอรหันต์พระอริยเจ้าเพราะความโง่โง่คนนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าจะว่าจะของงงหรือจังไรพวกนี้3ปาปิชตาอัญญาพยากรณังอัตตานังเธอประกาศความเป็นผู้รู้ในอริยมรรคอริยผลว่าเป็นอริยเจ้าเพราะความปรารถนาลามกอยากได้อย่างเขามาถวายเจ้าของไว้เจ้าของเป็นพระอริยเจ้าคุณบอก
เขาสังเกตบ่ดมันบ่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 นี้ไกลทุกมื้อนี่ดอกสามเลยบ่สี่มานะจิตกำเริบอาวุธติดติดติดแตกสร้างตัวเส้นกระสาอาวุธเป็นบ้าเขาจะพิษห้าเป็นอิหรี่ไปไหนมาห้าภูตังอันยังพระยากรณังอัตตานังเธอรู้แจ้งเห็นจริงเธอจึงประกาศประกาศจะชื่อไม่มีกรณีทั่วไปจะมีกรณีอยู่อย่างเดียวคือถ้าพระอรหันต์องค์นั้นท่านตรัสรู้ปั๊บท่านจะรู้ว่าวันนี้ท่านจะตายคงไม่เกินคืนนี้จะต้องตายอายุมาสิ้นแล้วเราตั้งใจบำเพ็ญบารมีสาวกญาบารมีญาณมาถึงแค่นี้เพื่อจะบรรลุธรรมชั้นแรกเกิดวันนี้เราชั้นแรกเราจะต้องตายการตายของเรานั้นจะไม่มีประโยชน์แก่ใครการที่เรารู้เราเห็นไม่มีประโยชน์แก่ใครประกาศมูนันรับอยู่ไปตีละครั้งปุ๊กมูมาถามให้มาถามเจ้าสี่ก็มีเท่านั้นนอกนั้นไม่มีจะซื้อประกาศมูสิบอกว่าโมเมนต์ก็เอาจุงแขนไปให้พระเจ้าพระเจ้าจับคอเขาจะพี่ประกาศสอนไหม